คุณแอนทรัญญาครับอดีตนางแบบชื่อดังเสียชีวิตลงแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกวงการนางแบบนะครับเมื่อมีรายงานนะครับว่าเมื่อวานครับเวลาประมาณ 22:00 น.ครับทางเพจ Facebook คนรักหนังภาคไทยโพสต์ข้อความไว้อาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแอนทรัญญาสัตบุตรนางแบบและนักภาคโฆษณาเสียงดีครับผู้ให้เสียงไทยของกาลาเดียลครับในไตรภาค The Lord of the Rings แล้วก็คุณบุญเลื่องครับจากจันดาราปี2544รวมไปถึงสปอตโฆษณาอีกมากมายครับในสมัยเมื่อ20ปีก่อนรวมไปถึงช่างแต่งหน้ารุ่นใหญ่นะครับคุณกุ๋ยวณิชเดชธราดลนะครับได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางแบบสาวชื่อดังยุค90ว่า RIP and อยู่ในความทรงจำของพี่ตลอดไปและโพสต์ภาพข้อความว่าแอนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็หลับไปน้องชายแอนบอกแค่นี้สำหรับกำหนดการรดน้ำศพครับจะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมครับณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลา12เวลา 16:00 นและจะมีพิธีชาปนกิจศพครับในวันที่22กรกฎาคมเวลา 17:00 นครับทีมข่าว True Insight HD ครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอดีตนางแบบชื่อดังในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ